อีกเรื่องหนึ่งหนักกว่านั้นอีกอะไรอ่ะหนักกว่าถูกรถอดีตอัยการอดีตอธิบดีอัยการบีบแต่ไล่บนทางด่วนแต่คราวนี้ถูกรุ่นน้องโรงเรียนวัดนวลดรดิษฐ์ไล่อ่ะใช่นี่รุ่นพี่เป็นศิษย์เก่านะคะเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้วยนะท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นศิษย์เก่าวัดนวลดรดิษฐ์ดังนั้นโรงเรียนวัดนวลดรดิษฐ์เขาจึงขึ้นป้ายใหญ่มากเลยใช่ค่ะติดยืนนานแล้วนะพักใหญ่แล้วเป็นป้ายเชิดชูศิษย์เก่าคนนี้ขอแสดงความยินดีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะโรงเรียนวัดนวลดรดิษฐ์เป็นศิษย์เก่าดีเด่นค่ะปรากฏว่ารุ่นน้องวัดนวลดรดิษฐ์เจ็บมากค่ะเจ็บจริงๆค่ะไปชู3นิ้วใส่ป้ายเชิดชูเกียรติลุงตู่เท่านั้นไม่พอนะไม่ได้ชู3นิ้วนะแล้วก็ถ่ายภาพใช่ไม่แค่ชู3นิ้วนะมีลิปบิ้นสีขาวผูกตรงข้อมือด้วยมีลิปบิ้นสีขาวผูกข้อมือแล้วก็ชู3นิ้วใช่ชูใส่ป้ายนี่แหละค่ะป้ายใหญ่โตนะคะที่แสดงความยินดีที่โรงเรียนวัดนวลใช่วัดนวลแล้วก็ถ่ายภาพค่ะแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโอ้โหแล้วเขาเชิญชวนกันนะให้ทุกคนไปถ่ายภาพกับภาพนี้แรงมากค่ะแล้วไปโปรโมทว่าภาพนี้คือภาพที่ทุกคนต้องไปถ่ายภาพคู่ด้วยใช่ค่ะแต่ไม่ใช่เอาหน้าไปถ่ายคู่เอามือชู3นิ้วแล้วก็ผูกลิปบิ้นตรงข้อมือเป็นความซวยจะมายืนจริงๆไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวอยู่ๆรุ่นน้องวัดนวลไล่ซะงั้นใช่ค่ะบอกว่าไม่ยอมรับรุ่นพี่คนนี้ในที่สุดทางโรงเรียนคงรู้ว่าเดี๋ยวจะมากันเยอะทัวลงแง่แง่ทัวลงค่ะดังนั้นดูภาพต่อไปไหมไปดูคลิปดังต่อไปนี้สิครับไปดูคลิปเลยนะไปดูคลิปเลยนะฮะนี่ค่ะกำลังปลดป้ายแล้วนะคะอันนี้คือป้ายที่ติดไว้ค่ะการแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาของโรงเรียนก็คือปลดป้ายเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเสียใช่ไม่งั้นคนก็จะแห่กันไปถ่ายแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาไงแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วโทษปลดแล้วก็ไม่พ้นนะคนไม่จบนะไม่มีใช่ไหมไม่มีป้ายใช่ไหมแต่บอร์ดสี่เหลี่ยมยังอยู่ใช่ไหมใช่ก็ไปชูถ่ายกันคือกรอบป้ายมันยังอยู่ใช่ไหมอยู่เมื่อกรอบป้ายมันยังอยู่อย่างนั้นเลยก็ไปถ่ายคู่กับกรอบป้ายเปล่าๆนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละเดิมก่อนหน้านี้เคยมีไงมีภาพนะคะโปสเตอร์แสดงความยินดีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็ยังถ่ายเด็กโรงเรียนนี้เจ็บจริงๆเจ็บทุกตัวค่ะถ้าใช้ศัพท์ที่โก้เขาบอกว่าเด็กวัดนวลเจ็บทุกตัวแม่ปลดป้ายปลดป้ายได้ยังตามไปถ่ายอีกถ่ายคู่อีกแม่เพราะว่านี่ตกสำรวจไงมาถ่ายไม่ทันก็ขอถ่ายตอนไม่มีป้ายแล้วกันอยากจะบอกว่าดวงตกมันก็ซวยอย่างนี้แหละอันนี้หนักมากเนาะจะเจออะไรอีกอ่ะก็ไม่รู้สิครับ